สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสินสร้างทางอาชีพค่ะดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพนะคะเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะช่วงเวลานี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook 2แฟนเพจด้วยกันค่ะนั่นก็คือแฟนเพจสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวิทยากรรวมไปถึงทีมงานและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดสำหรับข่าวสารดีๆที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะนำมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะสำหรับรายการสินสร้างทางอาชีพนะคะจะเป็นรายการที่เราจะสรรหาวิทยากรผู้ที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์นำมาพัฒนาให้เข้ากับธุรกิจในยุคใหม่หรือว่าสินค้าในยุคใหม่ค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีในยุคที่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะและในวันนี้ค่ะทางรายการของเราจะพาทุกคนไปย้อนยุคถึงสมัยอยุธยาค่ะกับขนมไทยโบราณนั่นก็คือขนมหินฝนทองนั่นเองค่ะที่เหล่าทหารเนี่ยมักจะพกไปกินยามที่ออกไปออกศึกปกป้องชาติบ้านเมืองค่ะเป็นเสบียงอาหารและของทานเล่นนะคะยามว่างจากการทำศึกนั่นเองค่ะและเนื่องจากขนมชนิดนี้นะคะมีขนาดที่พอดีคำพกพาง่ายอิ่มท้องค่ะลักษณะเนี่ยเหมือนก้อนหินสีดำจึงทำให้มีชื่อว่าขนมหินฝนทองนั่นเองค่ะเนื่องจากรูปร่างภายนอกที่คล้ายกับก้อนหินนั่นเองค่ะและสำหรับไอเดียดีๆแบบนี้นะคะวิทยากรเคยมาพูดคุยกับรายการของเราหลายครั้งแล้วค่ะวันนี้ท่านจะมาเสริมความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงแชร์ไอเดียดีๆในการทำขนมให้น่ารักและน่ารับประทานถูกใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนช่วงเวลานี้ขอเชิญพบกับคุณใหญ่ธรเทพรัตนากรเจ้าของร้านสำรับใหญ่ไทย Experience Cafe ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะพี่ใหญ่เจอกันตลอด วันนี้เป็นพร้อมเป็นลูกมือให้กับพี่ใหญ่แล้วค่ะได้ครับยินดีมากเยี่ยมสุดๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเริ่มทำเมนูตรงนี้กันนะคะตัวนี้ชื่อว่าขนมหินฝนทองขนมหินฝนทองเราขออนุญาตพูดถึงในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีอาจจะมีคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมเทปนี้เป็นเทปแรกอาจจะไม่รู้ถึงที่มาที่ไปในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รายการของเรานั่นเองค่ะสิ่งที่พี่ใหญ่จะนำมาเผยแพร่กับพวกเราได้รับชมกันนั่นก็คือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าพี่ใหญ่เป็นเจ้าของร้านสำรับใหญ่นั่นเองซึ่งเป็นร้านที่ไม่เหมือนใครเป็นร้านยังไงคะช่วยแชร์ไอเดียให้กับคุณผู้ชมได้รับที่ร้านสำหรับใหญ่นะครับเราจะเน้นไปทาง experience หรือว่าเป็น customer experience มากกว่าเรื่องของการได้รับประสบการณ์ฉะนั้นคนที่มาที่ร้านเนี่ยนอกจากอิ่มอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เราจะต้องให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆความรู้ใหม่ๆหรือว่าความเข้าใจศิลปะวัฒนธรรมของไทยเนี่ยในอีกรูปแบบนึงในแง่มุมนึงอาจจะเป็นความรู้เพิ่มเติมกลับบ้านไปด้วยนะครับฉะนั้นเวลาที่คนมาที่ร้านเนี่ยได้ความรู้กลับไปคนจะไม่ได้ลืมขนมนี้ครับคนจะลืมไม่ลืมความเป็นศิลปวัฒนธรรมของไทยทีนี้ก็จะไปเล่าต่อได้มันก็เลยจะทำให้ศิลปวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันสืบต่อไปได้เรื่อยๆมากกว่าแค่กินอิ่มแล้วก็กลับบ้านเฉยๆครับเยี่ยมเลยค่ะถ้าพูดง่ายๆพี่ใหญ่เนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนภาพจำของร้านขนมไทยไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงว่าถ้าเกิดคุณแม่ฝากซื้อขนมไทยใช่ไหมคะในภาพเราจะจินตนาการแล้วว่าเป็นร้านรถเข็นเป็นถาดเหล็กแล้วก็มีหลายๆอันแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้นั่นคือขนมไทยภาพจำของเด็กในสมัยนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ใหญ่ได้เปลี่ยนภาพจำค่ะให้ร้านขนมไทยกลายเป็นคาเฟ่ซึ่งในคาเฟ่เนี่ยได้ใส่ไอเดียใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปมากมายจนเป็นที่ยอมรับและเป็นสถานที่ที่ถ้าไม่มีโควิดนะเป็นสถานที่ที่ทุกคนจะต้องไปเช็คอินใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งก็มีอินฟลูเอนเซอร์มียูทูบเบอร์เข้าไปเยี่ยมชมค่อนข้างตอนก่อนที่จะปิดล็อกดาวน์นะครับก็จะมาเรื่อยๆกันอยู่แล้วซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สามารถทำให้คนรู้จักแบรนด์ของเราเยอะขึ้นไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปากต่อปากแล้วก็ทางอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยแหละครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคนเข้ามาพูดคุยกับเราเนี่ยค่อนข้างเยอะประกอบกับว่าร้านนี่ค่อนข้างอยู่กลางเมืองนิดนึงก็เลยจะเดินทางไปมาสะดวกหน่อยอืม
มีทั้งเรื่องราวมีทั้งรูปลักษณ์ของขนมที่เปลี่ยนไปรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์พี่ใหญ่ว่าใน3อย่างนี้มีอะไรที่พี่ใหญ่คิดว่านั่นแหละเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ลูกค้าหันมาทานอาหารไทยขนมไทยคะผมว่าเรื่องราวเนี่ยน่าจะสำคัญที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่ารสชาติต้องไม่อร่อยนะรสชาติก็ต้องดีด้วยแต่ถ้าเกิดที่ดึงดูดน่าจะเป็นเรื่องราวมากกว่าเพราะว่าคนเราที่มันเห็นของที่มันเจอกันบ่อยๆเนี่ยเราโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีพื้นเพมันยังไงเป็นยังไงการรู้เรื่องราวจะทำให้มันอร่อยขึ้นถูกต้องเช่นเช่นขนมนี้ถ้าเกิดเรากินเฉยๆแล้วโอเคอิ่มอร่อยหวานอ่ะจะแบบกินกับน้ำชาอร่อยชากาแฟอร่อยแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเอ้ยแต่ก่อนเนี่ยเขากินยังไงแล้วมันมีที่มายังไงเนี่ยมันจะทำให้มันฟูลฟิลในการกินขนมเนี่ยมากขึ้นนอกจากอิ่มแล้วก็ได้แบบอาหารสมองด้วยนอกจากอาหารปากได้อาหารสมองด้วยสมมติบิมอยากจะทานเนี่ยขนมหินฝนทองตอนพี่ใหญ่เอามาเสิร์ฟพี่ใหญ่เล่าเรื่องราวยังไงคะคือที่ร้านเนี่ยจะมี2แบบครับก็คือถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมากันเองอะไรเงี้ยครับตอนที่เสิร์ฟเนี่ยเราก็จะมีตัวหนังสือครับเป็นสมุดเล่มเล็กๆไปให้ว่าแบบขนมแต่ละอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงหรือว่าลูกค้าถ้าเกิดแบบลูกค้าทานเสร็จแล้วเราจะชวนคุยบ้างถ้าเกิดแบบอยู่ชั้นล่างแล้วก็นั่งตรงเคาน์เตอร์บาร์อย่างเงี้ยครับก็จะมีการชวนคุยกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมากันเยอะๆก็จะมีสมุดให้ว้าวเราก็จะมีเรื่องราวที่มาของขนมชนิดต่างๆอย่างชิ้นนี้อย่างที่บอกว่าตอนแรกเราก็เห็นว่าเป็นขนมหินฝนทองเฉยๆคงจะเป็นแป้งอะไรทานไปธรรมดาแต่พอกำลังจะหยิบทานแล้วเราได้รู้ว่านี่คือขนมที่นักรบ ได้เสียสละเลือดเนื้อออกไปรบเพื่อปกป้องบ้านเมืองไม่ได้ทานอาหารอร่อยๆแต่นี่แหละคือสิ่งที่ประทังท้องซึ่งอร่อยเหมือนกันแต่ว่าเก็บไว้ได้อย่างยาวนานเก็บได้นานครับใช่ทานแล้วปุ๊บอยากจะไปแบบรู้สึกว่าเราอยากใส่จงกระเบนถือดาบเป็นชาวบ้านบางอาจารย์เลยนี่คือเรื่องราวมันจะได้อารมณ์นั้นไปด้วยนี่คือเรื่องราวที่ใส่เข้าไปซึ่งน่าสนใจมากๆซึ่งหลายๆคนนะคะคิดว่าเราไม่มีสูตรเราจำเป็นจะต้องมีสูตรที่ดั้งเดิมเท่านั้นถึงจะสู้คนอื่นได้เราจำเป็นจะต้องมีทำเลเท่านั้นที่ดีเท่านั้นถึงจะสู้คนอื่นได้แต่ไม่ใช่สำหรับพี่ใหญ่การใส่เรื่องราวเข้าไปเนี่ยคือจุดดึงดูดเลยไหมคะผมมองว่าการให้ความรู้หรือ educate บางอย่างลงไปเนี่ยมันทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นด้วยคือบางทีถ้าเกิดเราทำตามโบราณทั้งหมดเนี่ยครับเราก็จะถูกจำกัดด้วยความว่าแบบของโบราณเหมือนแบบเราไปกินแล้วกาแฟโบราณกาแฟโบราณมันทำไม เรากินเอสเปรสโซ่ก็อร่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเรื่องราวเนี่ยเอามาประยุกต์แล้วทำขนมเนี่ยให้มันเข้ากับบริบทในยุคใหม่ได้ดีขึ้นเนี่ยมันน่าจะทำให้ตอบโจทย์ยุคนี้มากกว่าคือถ้าเกิดขนมโบราณอย่างเดียวมันก็คือการย้อนอดีตอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้แปลว่าอดีตเนี้ยมันไม่ได้กลืนเข้ามาในยุคสมัยปัจจุบันเราแค่ต้องการทำให้ของที่มันอยู่ในอดีตเนี่ยเข้ามาอยู่ในยุคปัจจุบันได้แล้วมันโตไปได้เรื่อยๆเหมือนศิลปะวัฒนธรรมถ้ามันไม่ปรับตัวอะไรสักหน่อยมันก็จะอยู่ไม่ได้เนี่ยเยี่ยมเลยค่ะพี่ใหญ่ทีนี้เรากำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนของการสาธิตการทำขนมหินฝนทองยากไหมคะพี่ใหญ่ไม่ยากครับแต่มันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆ คือขนมไทยโบราณเนี่ยยิ่งโบราณมากจะยิ่งง่ายนะคะเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยเราไม่ได้มีวัตถุดิบเยอะแล้วว่าสมัยโบราณเนี่ยเราต้องสมมติสัก 3-400 ปีเนี่ยมันไม่มีการเก็บรักษาที่ดีมันไม่สามารถมีตู้เย็นหรือว่าถ้าเราไปออกรบเนี่ยของมันก็ต้องเป็นของแห้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็ยิ่งทำง่ายเข้าไปใหญ่เลยแต่จะต้องใช้เวลาในการทิ้งให้มันแห้งหน่อยอ๋อนั่นหมายความว่าชาววังห้องเครื่องเก่าอย่างบีมก็สามารถทำได้ง่ายๆทำไมพี่ใหญ่มองบีมอย่างนั้นล่ะคะอดีตมันฟ้องโอเคบิ๊กว่าเมนูนี้บิ๊กน่าจะทำได้ทำได้นี้อันนี้โบราณหน่อยจะง่ายเรามาเริ่มกันที่วัตถุดิบกันก่อนดีกว่าค่ะพี่ใหญ่วัตถุดิบอย่างแรกนะครับตัวเบสของอันนี้ก็คือง่ายๆเลยยิ่งโบราณของมันจะยิ่งน้อยก็คืออันนี้เราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าครับอันนี้นะครับแป้งข้าวเจ้านะครับเสร็จแล้วก็น้ำตาลกะทิน้ำตาลเนี่ยครับกะทิแล้วก็ตัว
ชาโคหรือจริงๆแล้วสมัยโบราณเขาใช้เป็นกาบมะพร้าวเผากาบมะพร้าวเผาเหมือนที่เราใส่สีของขนมเปียกปูนอ๋อค่ะเป็นสีธรรมชาติแต่นี้ในยุคนี้เราใช้ชาโคนะครับซื้อง่ายหน่อยเป็นชาโคไม้ไผ่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราใส่เพิ่มมาเผื่อแบบอยากให้สีมันสวยขึ้นหรือดำคลับมากขึ้นก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปนิดนึงครับค่ะแล้วก็ผมเติมเข้ามาอีกอย่างนึงคือกลิ่นมะลิมันจะได้มีแบบความซับซ้อนทางกลิ่นขึ้นมานิดหน่อยจะทานง่ายขึ้นแล้วอันนี้ล่ะคะพี่ใหญ่อย่างสุดท้ายที่ตอนจบก็คือเราต้องอบควันเทียนอีกครั้งนึงมันจะทำให้หอมขึ้นใช่แล้วก็ทำให้เก็บได้นานขึ้นมันจะช่วยไล่แมลงพวกแมลงอะไรก็จะไม่ชอบกลิ่นของเทียนใช่บิ๊กเข้าใจมาตลอดว่าการอบควันเทียนเนี่ยก็คือแค่การเพิ่มกลิ่นแต่ว่าที่จริงเนี่ยมันก็มีความสามารถอีกอย่างนึงต่างๆเหมือนควันเทียนเนี่ยจะมี3แบบคือควันเทียนร่ำห้องร่ำผ้าอบผ้านะครับแล้วก็อบขนมก็เหมือนกันละกันเดียวกันคือเราอบห้องเพื่อให้แบบไล่พวกแมลงหรืออบผ้าเหมือนกันก็พวกไล่แมลงให้มันเก็บได้นานขึ้นให้มันแห้งอะไรเงี้ยครับโอเคค่ะวัตถุดิบมีไม่เยอะเลยก็เป็นข้าวเจ้าน้ำตาลกะทิผงชาโคลหรือว่าผงธรรมชาติอื่นๆนะคะแล้วก็สีผสมอาหารมีกลิ่นมะลิแล้วก็แผ่นทองแผ่นทองอย่างนี้จะติดหรือไม่ติดก็ได้นี่แล้วแต่ครับแต่ต้องเป็นทองคำเปลวบริสุทธิ์ทานได้แบบ edible นะครับไม่ใช่แบบเอาตามฝ่าวัดมาแปะเนี่ยไม่รอดนะไม่มีตังค์ซื้อเดินเข้าวัดดีกว่าไปรอดไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะโอเคขั้นตอนแรกต้องทำยังไงคะพี่ใหญ่อย่างแรกคือเราจะเอาแป้งข้าวเจ้าเนี่ยครับไปคั่วซึ่งอันนี้คั่วมาให้ประมาณ1แล้วก็จะเสร็จจะเห็นว่าถ้าเกิดปกติเราเทแป้งลงมานะครับมันจะเห็นว่ามันขาวโพลนเลยครับแต่อันนี้จะออกสีนวลๆเพราะว่าเราคั่วมาจนมันแห้งการคั่วแป้งเนี่ยครับคือทำให้แป้งเนี่ยมันสุกแล้วก็ไล่ความชื้นออกนะครับแป้งก็จะร่วนฟูอย่างนี้เลยนะครับเรามีเวลาในการคั่วไหมคะหรือว่าส่วนมากจะดูแค่สีกับเนื้อดูสีกับเนื้อคือถ้าเกิดแป้งมันยิ่งก่อตัวหนาเท่าไหร่นะครับแปลว่ามันยังไม่สุกถ้าเกิดมันยิ่งแฟบเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะแปลว่ามันสุกแล้วเนาะอ๋อซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่บีมได้ทำเอาไว้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายรายการใช่ อ่ะครับเดี๋ยวเราเทมาไว้ในนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะแบ่งไว้หน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองปั้นให้ดูนะครับได้ค่ะอย่างที่2ต่อมาอ่ะให้บีมใส่ละกันได้เลยค่ะ พร้อมมาค่ะอ่ะใส่กะทิกับน้ำตาลลงมาในนี้ครับในหม้อเลยในหม้อนะคะเริ่มจากกะทิก่อนกะทิและน้ำตาลนะคะโอเคกะทิแล้วก็น้ำตาลทั้งหมดเลยไหมคะหมดเลยครับอันนี้ตวงมาแล้วโอเคทีนี้อาบีมอันนี้ง่ายแล้วโอเคค่ะคนให้มันละลายต้องคนไปในทางเดียวกันไหมคะใช่ครับให้มันหนืดขึ้นทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันได้ก็คือเราจะคนมันไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำตาละลายดีแล้วก็หมดแล้วนะครับแล้วมันหนืดกลายเป็นยางมะตูมเหมือนเวลาที่เรากินไข่ยางมะตูมอะน้ำเยิ้มๆข้างในครับเราต้องการคอนซิสเทนซีหรือความเข้มข้นประมาณนั้นก็คือจะต้องไม่มีเท็กเจอร์ของน้ำตาลหลงเหลืออยู่ในนี้ก็ต้องเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้ป่ะคะใช่น้ำตาลละลายหมดแล้วแล้วก็หนืดขึ้นนะครับเป็นยางมะตูมไม่บางคนจะเข้าใจว่าเป็นยางมะตอยอะยางมะตอยไว้ลาดถนนนะครับแต่สีดำเหมือนกันนะคะพี่ใหญ่ใช้ด้วยกันไม่ได้หรอคะอันนี้เอาเรียกหรอความเข้มข้นเป็นยางมะตูมไม่ได้แปลว่าสีแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้มันจะไปทำอย่างอื่นได้อีกสัมปันีก็ใช้เหมือนกันแต่มันก็จะไม่ใช่สีดำอย่างนี้นี่เองมันจะมีบ่อยลูกศิษย์ที่มาเรียนแล้วพูดว่ายางมะตอยแล้วกลับบ้านไปก็ยังเป็นยางมะตอยอยู่ก็ไม่ใช่แบบยางมะตูมครับยางมะตูมอุ้ยแต่ว่าละลายเร็วมากเลยนะคะเตาดีครับนี่หรือว่าแม่ครัวเราต้องชงกันหน่อยแล้วค่ะตอนนี้เราต้องช่วยกันอวยแล้วสมมุติไม่ต้องสมมุติหรอกเดี๋ยวก็น่าจะนี่น่าจะใกล้ได้แล้วโอ้โหใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานค่ะจริงๆนานแหละแต่นี้เราทำน้อยคือปกติเราต้องใช้เยอะกว่านี้แต่นี้เราสาธิตเราก็จะทำน้อยพอทำน้อยปุ๊บมันก็จะเร็วอันนี้ก็คือทำได้ประมาณกี่ลูกพี่ใหญ่ถ้าเกิดอันนี้ก็ประมาณ30ลูกครับ30ลูกเนี่ยครับ30ลูกนี้โอ้ ใช่ก็จริงๆแล้วมันก็มีความแตกต่างกันอีกตามสบายอะครับว่าแบบจะเป็นยังไงที่พี่ใหญ่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไปออกรบใช่ไหมคะใช่แล้วก็พกตัวขนมไข่ตัวนี้ไปเนี่ย
หินเออขนมหิน คือ1ก้อนเนี่ยอิ่มไหมคะคือหลักการอย่างนี้นะครับเราพูดอย่างนี้ว่ายิ่งโบราณมันจะยิ่งส่วนผสมน้อยถูกไหมทีนี้ของไทยๆที่เหลือมันก็จะเป็นข้าวก็คือแป้งข้าวเจ้ากะทินะครับแล้วก็น้ำตาลมันมีอยู่แค่นี้แหละฉะนั้นเนี่ยยิ่งของโบราณก็จะมีส่วนผสมน้อยถ้าเกิดมีไข่หรือมีอะไรพวกนี้จะเป็นแบบทีหลังและนมอะไรอย่างเงี้ยครับท้าวทองกีบมาปุ๊บก็จะเป็นไข่เลยท้าวทองกีบมาที่ทำฝอยทองหยิบพวกนั้นแต่อันเนี้ยครับนี่มันเริ่มเดือดแล้วไงมันเริ่มเดือดแล้วอันนี้ก็คือใกล้จะได้แล้วใช่ไหมคะใช่ไม่ใกล้หรอกอีกนิดนึงคุณพิมรู้สึกว่ามันมีน้ำตาลประมาณ3เม็ดอยู่ข้างใต้เป็นผลยัดกำจัดน้องก่อนนะคะ acting ดีเหมือนกัน professional ไง professional เราทำมันเดี๋ยวขอรถไฟเดี๋ยวจะไหม้เดี๋ยวขอรถไฟนิดนึงนะครับนั่นแหละมันก็เลยเอาไปออกรบทีนี้พอมันแห้งมันเก็บได้นานเนี่ยมันก็เลยเหมาะที่จะเป็นเสบียงซึ่งในกลอนในสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะพูดว่าให้หยิบหินฝนทองเนี่ยไปเป็นเสบียงด้วยทีนี้มันมีน้ำเนื่องจากมันมีน้ำตาลไขมันและแป้งอยู่เนี่ยมันก็เลยเป็นแบบแหล่งพลังงานมากๆเวลาเราเหนื่อยมากๆเรากัดอันนี้ไปปุ๊บเราก็จะแบบได้น้ำตาลเข้ามาแต่ถามว่ารสชาติในสมัยโบราณกับสมัยนี้มันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับเพราะว่าผมอ่ะปรับรสชาโคลงครึ่งนึงหรือว่าตัวกากมะพร้าวเผาลงครึ่งนึงแล้วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปแทนให้มันมีเท็กเจอร์ของแป้งเนี่ยมันเยอะหน่อยนะครับทีนี้มันก็จะอร่อยขึ้นแต่ถามว่ามันอร่อยเหมือนเรากินเค้กไหมมันก็จะไม่ใช่ฟิลลิ่งนะมันก็คนละแบบกันใช่ใช่ครับอันนี้เราทานเป็นเรื่องราวหลักๆใช่เราทานให้รู้ถึงที่มาที่ไปแล้วยังไงต่ออันนี้เราเดี๋ยวต้องจริงๆเราต้องพักให้เย็นเราต้องพักให้เย็นเหรอคะขอเก้าอี้หน่อยได้ไหมคะตอนนี้เอาพัดดีกว่าสมมติมันเย็นแล้ว okay. แล้วเราจะใส่สีผสมอาหารลงไปมันจะกลายเป็นสีดำแบบนี้นะครับอ๋ออันนี้ก็คือการใส่ผสมสีการผสมสีใช่สีผสมอาหารลงไปแล้วทีนี้เดี๋ยวจะให้น้องบีมตักใส่ทีนี้เราจะทำหลุมไว้ตรงกลางก่อนนะเสร็จแล้วก็ตักใส่2 ช้อนค่ะกั้นหายใจป่ะเนี่ยกั้นตั้งแต่คนน้ำตาแล้วอีกช้อนหนึ่งโอเคทีนี้ช่วงแรกหลายๆคนในยุคนี้จะไม่ค่อยชอบใช้มือครับจริงๆผมแนะนำไม่ใช้มือแต่ถ้าเกิดไม่ใช้มือให้ใช้ตัวสเปชูล่าหรือแบบพายเนี่ยครับตะล่อมมันเข้ามาข้างในตรงกลางทีนี้เราจะสังเกตว่ามันจะดูดน้ำเร็วมากเพราะว่าแป้งเนี่ยครับเราไปคั่วมาแล้วพอไปคั่วแล้วความชื้นมันหายใช่ไหมมันก็เลยจะรีบชอบน้ำมากเหมือนเราแช่เห็ดหอมอ่ะหรือเรามันจะรีบดูดมันจะรีบดูดน้ำเข้าไปฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องรีบคลุกมันนิดนึงครับแล้วทีเนี้ยเราก็จะคลุกมันไปเรื่อยๆให้มันพยายามบี้มันให้ตัวแป้งเนี่ยครับเข้าไปผสมอยู่เนี่ยกับตัวน้ำกะทิของเราทีนี้ใส่เข้ามาอีกครับ2 ช้อนเราจะค่อยๆใส่นะครับไม่ใส่ทะลักลงไปทีเดียวเพราะไม่งั้นมันจะเหลวเกินไปใช่แป้งมันดูดตัวกะทิเข้าไปไม่ทันทีนี้มันก็จะแบบเหลวกันเป็นน้ำปั้นไม่ได้นะครับความเข้มข้นประมาณไหนที่เรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็คือเราอยากได้ดินน้ำมันบางคนจะบอกว่าหินฝนทองเวลาปั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับก้อนยางลบสีดำนี่หมายความว่าความหนืดเนี่ยเราสามารถกำหนดได้เองด้วยได้เองครับใช่แต่สุดท้ายแล้วเราตั้งทิ้งไว้หรือเอาไปตากแดดไว้เนี่ยครับมันก็จะแห้งขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหินเลยคือถ้าเกิดแบบเราทิ้งไว้ประมาณ3วันนี่ก็คือแข็งเปรครับดังคือตกพื้นก็ดังเสียงดังแกลกโอ้โหแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราอยากทานสดล่ะคะพี่ใหญ่มันสามารถทานได้ไหมทานได้ครับมันก็จะนิ่มๆไปเลยครับมันก็จะนุ่มๆเหมือนเรากินยังไม่กินอะไรที่หนืดๆกินเยลลี่อะไรดีอะเป็นขนมชั้นไหมคะแบบหนืดขนมชั้นมันจะเหนียวอันนี้มันจะยืดหนืดหนุบหนุบอ่ะเดี๋ยวลองในสิ่งที่คุณผู้ชมจินตนาการไว้แล้วกันเราต้องจินตนาการสร้างสรรค์เราขออีก2ช้อนอันนี้ต้องค่อยๆใส่นะขนมไทยต้องใจเย็นได้เลยค่ะขนมไทยต้องใจเย็นนะโดยพิธีกรที่ใจเย็นที่สุดในโลกพออีกไหมคะอีกครับอีกล่าสุดไปสอนมาก็คือน้องเทน้ำพรวดลงมาผมโอ้โหกุมขมับเลยนี่ครับมันจะเริ่มเห็นชัดว่ามันดูดเข้าหากันแล้วตอนสุดท้ายมันก็คือทุกอย่างมันก็จะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันคล้ายๆแบบ
ทำดินน้ำมันเตรียมแป้งขนมปังดินน้ำมันเตรียมในที่สุดบิ๊กก็หาทำให้พี่ใหญ่ได้แล้วค่ะเหมือนอะไรนะเหมือนแป้งขนมปังคือก่อนทำแป้งก็ไม่แป้งขนมปังมันคือหน้าตามันได้นะแต่ตัว texture ของมันมันต้องแบบแน่นเหมือนดินน้ำมันเลยใช่คือถ้าเป็นแป้งขนมปังอ่ะข้างในมันจะมีตัวอากาศอยู่มันจะมีความฟูๆอยู่ข้างในนิดนึงเนาะแต่อันนี้ก็คือจะต้องแบบแน่นไปเลยนี่ครับมันก็จะเริ่มเดี๋ยวผมต้องใช้มือละขออนุญาตอย่างนี้นอกจากปั้นเป็นหินแล้วปั้นเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะเคยปั้นครับเช่นลูกนิมิตแต่ไม่ได้ขายนะอีกอันก็เคยปั้นเป็นควายธนูครับโอ้โหคือขนมชนิดนี้มันมีเรื่องราวที่สนุกอยู่ในนั้นด้วยเช่นบางที่เขาบอกว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาก็มีแบบเมียปั้นให้ผัวแล้วก็แบบไปให้หลวงพ่อปลุกเสกให้แคล้วคลาดอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นขนมอันนี้มันเลยอยู่ในเซตมูเตลูของที่ร้านอยู่ว่าคือมันด้วยความที่มันเป็นสีดำแล้วก็ติดทองลงไปเนี่ยครับมันทำให้ดูมันขลังพี่ใหญ่ใส่รายละเอียดเยอะมากเลยซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมได้สังเกตเนี่ยก็คือขนมแต่ละอย่างมันมีเรื่องราวที่เราสามารถโยงเอาประวัติโยงเอาเรื่องราวต่างๆมาใส่เข้าไปได้เยอะมากแล้วที่บอกว่าเมื่อกี้นะมันอยู่ในเซตมูเตลูใช่ทีเนี้ยคือเซตมูเตลูเนี่ยเราพยายามจะเอาขนมที่มันโบราณแล้วเราจะแยกเป็นสามประเภทคือโบราณเลยกับขนมประยุกต์แล้วก็ขนมที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยครับซึ่งอันนี้คือขนมโบราณเลยที่เรารู้สึกว่าสตอรี่ของมันสามารถเชื่อมโยงได้คือเราใช้ชื่อเซตว่ามูเตลูเนี่ยเพราะว่าคนในเย็นยุคเนี่ยเข้าใจคำว่ามูเตลูมากกว่าจะพูดว่าเซตขนมออกลบมันก็จะจะลบกับใครแล้วเซตมูเตลูนี้มีขนมอะไรบ้างมีขนมเนี่ยครับขนมหินฝนทองเป็นขนมโบราณแล้วอย่างที่2จะเป็นขนมสัมปันนีกุหลาบสัมปันนีแดงเนี่ยอันนั้นมูเตลูยังไงอ่ะพี่คือมันทำเรียนแบบยาเสน่ห์อ๋อคือปกติเราไหว้นางกวักไหว้ยาเสน่ห์แล้วก็ใช้น้ำแดงกับเหล้าใช่ไหมครับเราก็เลยเอาน้ำแดงเนี่ยกับเหล้ามาใส่ในสัมปันนีโดยเราใช้เป็นน้ำแดงนะครับเป็นเบสน้ำเชื่อมในนั้นแทนที่เป็นน้ำกะทิอย่างเดียวใช่ไหมครับค่ะทีนี้ขอเนี่ยผมต้องใส่ชาโคเพิ่มให้มันดำนะครับอันนี้ก็จะทีนี้แล้วเราก็ใส่กลิ่นรำกลิ่นรำอ่ะลงไปด้วยในขนมสัมปันนีรำแบบเหล้ารำอ่ะให้มันมีความเหมือนเป็นเหล้าอยู่ในนั้นก็เหมือนกับการไหว้นางกวักไหว้อะไรก็เป็นเหมือนแบบขนมน้ำแดงเหล้าอะไรเงี้ยครับถ้าเราหากลิ่นรำไม่ได้เราสามารถรำแทนได้ไหมคะถ้าใจมันได้ก็ได้ครับเนาะมันก็แค่นั้นแหละอะไรเราต้องทำให้มันง่ายคุณผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดเราหาจากรอบตัวไม่ได้พี่ใหญ่ใส่หน้าทำไมคะมันยังไม่ดำสักทีแล้วโอเคเรามาต่อที่ขนมหินกันหน่อยดีกว่าค่ะนี่ครับมันก็จะดำขึ้นนะครับในเซตมูเตลูใช่เนี่ยเท็กเจอร์ของมันจะเริ่มเหมือนดินน้ำมันแล้วเห็นไหมครับค่ะนี่มันจะนุ่มๆอย่างนี้เลยโอ้เนี่ยจะต้องใส่ตัวชาโคอีกนิดนึงครับหรือว่าถ้าเกิดยังดำไม่พอเราก็สามารถใส่ตัวสีได้ไหมสีนะแต่สีเนี่ยมันเป็นน้ำมันก็เราก็ต้องใส่ในใช่ในนี้หรือไม่ก็ใช้เป็นสีเจลก็ได้ครับคือถ้าเกิดเราไม่ใช้ตัวชาโคเลยเนี่ยการจะทำแป้งสีขาวให้กลายเป็นสีดำเนี่ยจะต้องใช้สีผสมอาหารเยอะมากซึ่งไม่แนะนำนะครับก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยชาโคมันก็ดีด้วยความดูดการดูดความชื้นการฆ่าเชื้ออะไรต่างๆการดูดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยเหลือได้ทีนี้ก็ได้เริ่มดำนี่ก็คือใกล้ได้แล้วได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอนวดนิดนึงให้มันดูดกันเนี่ยมันก็จะเมื่อยเมื่อยเหรอคะเหนื่อยครับโอเคทีนี้เราปั้นได้เลยโอเคจะรบกวนขอจานใบนึงครับได้เลยค่ะทีนี้เราก็ปั้นปั้นก็วางที่พี่ใหญ่เคยบอกก็คือเคยปั้นเป็นหินมีควายธนูควายธนูลูกนิดลองปั้นเป็นรถปิกอัพอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะมึงปั้นเลย เดี๋ยวเราสีอาจไม่ใช่คอนเทียนให้ดูได้เลยค่ะแต่ก่อนนั้นเราจะต้องแปะทองนิดนึงนะครับจะขออนุญาตนี่เสร็จแล้วเราก็เอาทองคำเปรปกติชิ้นละเท่าไหร่คะปกติขาย4ชิ้น109บาทครับปกติ4ชิ้น109บาทแล้วพอแปะทองล่ะคะเท่าเดิมเท่ากัน
อ้าวแปะทองแล้วต้องเพิ่มเป็น 25,000 สิพี่ใหญ่ 25,000 ไม่ได้ทำไมอ่ะไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อเกลียดเราโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะจุดควันเทียนเป่าก่อนเป่าพัดพัดก่อนอ๋อพัดอ่าอ๋อเพื่อให้มีควันออกมาใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ปิดพัดให้ดับสีลูกปิดสีปิดสีลูกทีนี้ขนมอันนี้ครับเราจะต้องอบควันเทียนไว้อย่างต่ำเนี่ย8ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือว่าที่ร้านเนี่ยจะทำข้ามคืนไปเลยก็คืออบไว้จนตั้งแต่เช้านะครับจนถึงก่อนกลับบ้านเสร็จแล้วพวกเราก็จะอบอีกทีนึงแล้วก็กลับบ้านแล้วก็มาเก็บตอนเช้าเพื่อให้ขนมมันแห้งแล้วก็ดูดกลิ่นควันเทียนหอมๆเนี่ยครับเข้าไปเยี่ยมเลยค่ะทุกอย่างทำง่ายค่ะทุกอย่างทำง่ายถ้าเกิดบินทำได้ทุกคนบนโลกมีทำได้แม้แต่ดับธูปอะค่ะแม้แต่ดับธูปแม้แต่ดับเหมือนเป่าเทียนวันเกิดเหมือนเป่าเทียนยังไม่ได้โอเควันนี้ง่ายมากๆเลยคือขั้นตอนแต่ละอย่างเนี่ยมันสนุกสนานด้วยนะระหว่างการทำการปั้นการค่อยๆเอาลูกหลานมานั่งปั้นกันได้เหมือนปั้นบัวลอยครับปั้นเป็นแบบว่ารูปร่างต่างๆทีนี้ถ้าเกิดเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้รูปร่างแบบนี้นี่คือขนมหินฝนทองขนมที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็อยู่ในเซตของมูเตลูในร้านสำรับใหญ่ด้วยนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะพี่ใหญ่สุดยอดเลยขอบพระคุณครับอันนี้ปกมือให้ตัวเองค่ะที่อ่ะเราเปิดโชว์เขาหน่อยอ่ะ1 2 1 2สั้นมิชลินสตาร์เป็นไงคะไม่ได้ใส่เรื่องราวอะไรไปไม่ได้เลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะสนุกมากๆเลยพี่ใหญ่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ใหญ่มาทีไรเวลาผ่านไปเร็วทุกทีเลยค่ะผ่านไปเร็วมากแต่ว่าก่อนที่จะจากไปอยากจะให้พี่ใหญ่ช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะเรื่องราวของขนมไทยภูมิปัญญาไทยให้สามารถต่อยอดจนเป็นที่ยอมรับของคนในยุคปัจจุบันได้ค่ะได้ครับจริงๆแล้วขนมไทยแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมเนี่ยครับถ้าเกิดเรารู้จักตัวเอกลักษณ์ของมันแก่นของมันเนี่ยเราสามารถนำมาประยุกต์ให้กับเข้ากับบริบทในสังคมยุคใหม่เนี่ยได้ง่ายมากๆเลยแค่เราดูว่าอะไรที่มันน่าสนใจแล้วเราชอบมันเนี่ยเราเริ่มมาดูว่าในยุคใหม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกันแล้วลองเอามาจับเจอกันเนี่ยครับถ้ามันเจอกันได้มันฟิวส์กันได้มันเชื่อมกันได้เนี่ยครับเราค่อยๆทำไปแล้วก็ดูฟีดแบ็กจากทางโซเชียลก็ได้ครับว่าแบบเอ้ยมันมี potential เป็นยังไงได้บ้างไม่อยากให้ตัวเองหยุดอยู่กับที่ครับอยากให้หา inspiration ใหม่ๆดูรายการต่างๆดู YouTube ดูสารคดีต่างๆเพื่อมาสนับสนุนแล้วก็สร้างไอเดียให้กับตัวเองแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะที่นี่ด้วยนะครับที่ให้โอกาสมาแชร์เรื่องราวดีๆการสร้างสรรค์แล้วก็กิจกรรมไอเดียต่างๆนะที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณค่ะที่นี้สุดท้ายอยากจะให้พี่ใหญ่ช่วยฝากช่องทางในการติดต่อหน่อยค่ะว่าจะสามารถติดต่อหรือว่าติดตามคอนเทนต์ต่างๆอาหารขนมอร่อยๆจากร้านสำรับใหญ่เนี่ยได้จากช่องทางไหนบ้างคะได้ครับร้านสำรับใหญ่สามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยนะครับว่าร้านชื่อว่าสำรับใหญ่ภาษาไทยแล้วก็ Thai Experience Cafe นะครับหรือว่าจะเป็น Instagram ก็สำรับ sumrub.yai ครับขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีครับที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมให้ความรู้กับน้องแล้วก็อดทนกับน้องตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาสบาย สนุกสนานมากๆเลยค่ะมากี่ครั้งก็สนุกสุดยอดรวมไปถึงได้ไอเดียดีๆแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะได้ไอเดียดีๆนะคะความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่จะช่วยเพิ่มคุณค่ารวมไปถึงเพิ่มมูลค่าของสินค้าไม่ว่าจะเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆนะคะให้เป็นที่สนใจแล้วก็เป็นที่ยอมรับสู้กับคู่แข่งในตลาดในปัจจุบันได้การใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปนี่แหละค่ะจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณไปต่อได้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆนี้ได้ในรายการสินสร้างทางอาชีพทางช่องสถานีวัฒนธรรมค่ะเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 15:30 นนั่นเองช่วงเวลานี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเรามาเริ่มปั้นรถปิกอัพกันต่อดีกว่าค่ะลองเลยคิดว่ามันน่าจะทำได้นะลองดิ